และแล้ววันนี้ก็มาถึงคลิปที่ทุกคนรอคอยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะคลิปนี้นะคะนัดเคยสปอยไปแล้วก็ขอเวลาทุกคนประมาณ1เดือนว่าเดี๋ยวนัดขอเวลาไปลองใช้ดูก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้นะคะครบเวลาแล้วแล้วก็มีเรื่องที่พร้อมจะเล่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นขอเชิญพบกับน้อง MacBook Air M1 ค่ะวันนี้จะมารีวิวเรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆเราใช้งานหลายด้านมากแล้วก็ตอนนี้คือพร้อมเล่ามากให้ทุกคนฟังนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยเนาะว่าสเปคตัวนี้นะคะอยู่ที่ 8GBแล้วก็มีหน่วยความจำอยู่ที่512 GB โดยคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวถึงประสบการณ์การใช้งานตลอด1เดือนที่เราได้ลองใช้ทำให้ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดของสเปคที่ลึกมากเป็นเน้นประสบการณ์การใช้งานในด้านต่างๆมากกว่านั้นต้องเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ะนัดใช้อันนี้อยู่นะคะทุกคนเป็น MacBook Pro ปี2018เนาะนัดใช้ได้ประมาณ2ปีแล้วแหละตอนนั้นนัดเอ็กซ์พอร์ตงานวิดีโออยู่แล้วก็ไปลงสตอรี่เพราะว่ากำลังรอเอ็กซ์พอร์ตนะคะมันรอนานนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไปลงว่าเนี่ยกำลังรองานอยู่อะไรต่างๆแล้วก็มีน้องทัก DM มาว่าพี่นัทอย่างเงี้ยก็ต้องลอง M1 แล้วล่ะฉันก็แบบM1 เหรอนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการไปหารีวิวเลือกตัว M1 นะคะแล้วแต่ละคนที่รีวิวให้เราฟังอ่ะทุกคนเขารีวิวว่าแบบมันลื่นมากลื่นหัวแตกฉันก็ฮะขนาดนั้นเลยเหรอจนตอนนี้ก็คือน้องได้มาอยู่ในมือเราทุกคนอาจจะคิดว่าอันเนี้ยนัทซื้อมาใหม่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้นัทไปยืมพี่เตอร์มาเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณพี่เตอร์ด้วยที่ทำให้เราได้มาลองใช้เพราะว่าจริงๆนัทก็ยังช่างใจอยู่เพราะว่าเครื่องนี้มันก็ยังใช้ได้ดีนะคะจากการใช้งานมาทั้งหมด1เดือนนะคะทุกคนทำงานมาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นตัดต่อกราฟิกพิมพ์งานเอกสารทำให้เราเจอจุดที่น่าประทับใจหลายๆอย่างแล้วก็มันมีอีกตัวนึงที่ M1 เขาพัฒนาเข้ามาแล้วมันทำให้เราตัดสินใจได้เลยว่าฉันถอย M1 แน่นอนเพราะชอบมากเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามันคือฟังก์ชันอะไรแล้วทุกคนก็จะต้องกรี๊ดเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราจะขออิงจากการใช้งานตัว MacBook Pro ที่เราเคยใช้มาก่อนเนาะอย่างตอนแรกเลยเนี่ยมันจะมีความกังวลในเรื่องของการย้ายข้อมูลเพราะว่าเราก็ไม่เคยซื้อ MacBook เครื่องที่2มาก่อนเหมือนกันว่าแล้วเวลาเราย้ายข้อมูลอะเอกสารเราจะย้ายไปยังไงโปรแกรมหลักอะไรต่างๆมันจะย้ายไปได้ยังไงได้หมดแต่สรุปว่าเดี๋ยวนี้ MacBook อะเขาพัฒนาให้สามารถ transfer ข้อมูลอะไรต่างๆอะเข้าไปอีกเครื่องนึงได้เหมือนเวลาเราย้ายข้อมูลของ iPhone เลยอะมันง่ายแบบนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันก็จะมาเอกสารก็จะมาพื้นหลังยังเซตให้เหมือนเดิมเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากถ้าเกิดใครจะซื้อ MacBook เครื่องต่อไปในเรื่องของการย้ายข้อมูลก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปที่ต้องพูดถึงเลยนะคะทุกคนคือเรื่องของความรวดเร็วในการทำงานยอมรับและสรุปเลยว่ามันเร็วมากคือตอนแรกที่เราใช้ตัว MacBook Pro เราก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าอะไรนะแต่ว่าพอเรามาลองใช้ Air M1 นะคะก็คือแบบมันเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างเวลาที่เราเปิดหน้าต่างหรืออะไรหลายๆแท็บใช่มั้ยคะมันจะเด้งขึ้นมาแบบมันจะประมวลผลแค่แป๊บเดียวอะแล้วมันก็จะเพลินมากเวลาที่เราเปิดแท็บเยอะๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนงานไปทำหน้านู้นหน้านี้ได้แบบไม่มีสะดุดเลยทางเราก็คือใช้แท็บแพดแล้วก็เลื่อนปลื้ดไปหน้านู้นไปหน้านี้ได้แบบมันมือมากนะคะถ้าเกิดจะให้ยิ่งเห็นชัดต้องเป็นเรื่องของการตัดต่อโปรแกรมที่เราใช้ตัดต่อนะคะทุกคนคือ Final Cut Pro เนาะซึ่งเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตงานคลิป YouTube ที่เราตัดประมาณ10นาที Pro อันเก่าของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง60นาทีนะคะถ้าเกิดคลิปนานกว่านั้นก็จะเอ็กซ์พอร์ตนานกว่านั้นถ้าเกิดเป็นคลิป Study With Me ที่มันเป็น1ชั่วโมงอัพชั้นเอ็กซ์พอร์ต5ชั่วโมงคือนานมากทำให้เวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตคลิปจาก MacBook Pro เครื่องเก่าอะเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวพอกลับขึ้นมาบนห้องอีกทีเขาจะเอ็กซ์พอร์ตเสร็จพอดีแต่สำหรับน้อง M1 คนนี้แล้วก็แค่ดิฉันลงไปชงกาแฟน้องก็เอ็กซ์พอร์ตเสร็จละค่ะไวมากทุกคนคือไวจริงๆสามารถนั่งรองานหน้าคอมได้เลยแบบเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวก็ได้แล้วอะแล้วก็เรื่องความเร็วอีกอย่างนึงที่เจอก็คือถึงเขาจะเร็วมากแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเครื่องไม่ร้อนเลยแล้วก็มันจะไม่มีเสียงลมระบายออกมาถ้าเกิดเป็นตัว MacBook Pro อันเก่าของนัทเวลาที่เขาเรนเดอร์หนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเสียงระบายความร้อนเสียงลมออกมาจากตัวเครื่องเนาะแล้วถ้าเกิดเราไปแตะเขามันจะแอบอุ่นนิดนึงแต่น้อง Air M1 คือไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราประทับใจเหมือนกันก็คือเรื่องของแบตอึดขึ้นคือปกติเวลาเรานั่งพิมพ์เอกสารต่างๆใช่มั้ยคือเวลาเราพิมพ์อ่ะทุกคนมันพิมพ์ทั้งวันจริงๆนะมันจะมีวันที่แบบเราต้องพิมพ์สตอรี่บอร์ดยาวหลายๆหน้าหรือว่าทำสไลด์ติดกันหลายๆชั่วโมงปกติถ้าทำตั้งแต่เช้าประมาณ 7:00 น.สักเที่ยงก็จะต้องชาร์จแบตแหละแต่ว่าน้อง Air M1 คือเลยไปบ่าย 3:00 น.แบตน้องก็ยังไม่
หมดเลยนะคะน่าประทับใจมากอันนี้นัดว่ามันเหมาะมากกับการที่เราพก MacBook ไปทำงานข้างนอกเนาะหรือว่าทำงานกลุ่มแล้วก็พก MacBook ไปทำงานกับเพื่อนอันนี้ก็จะเลิศเลยนะคะก็คือพกไปแค่อย่างเงี้ยอันเดียวไม่ต้องมีที่ชาร์จแบตอะไรเลยก็คืออยู่ตัวแล้วแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นัดชอบในตระกูลของ MacBook ก็คือด้วยความที่เขาถือไปแค่อย่างเดียวแล้วมันจบอะค่ะทุกคนปิดฝาแล้วก็ถือไปแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วไม่ต้องมีสายชาร์จไม่ต้องมีฮาร์ดไดรฟ์ไม่ต้องมีเมาส์ไม่ต้องมีที่รองเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจบครบในแค่1อันแค่นี้เลยนะคะมันคือความสะดวกแล้วก็ความสบายตัวอย่างแท้จริงเราจะมาในประเด็นต่อไปที่เรารักและชอบที่สุดใน M1 นะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือ M1 สามารถโหลดแอปจาก iPhone iPad ได้แล้วนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่แฮปปี้มากรู้ไหมเราเคยคิดจริงๆนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแม่บูมันสามารถโหลดแอปใน iPhone iPad ได้ด้วยก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครดูคลิป How I Edit My Video ของนัท นะคะจะรู้ว่าเวลานัทตัดคลิปใน MacBook เสร็จปุ๊บบางทีก็จะต้อง AirDrop เข้ามาไว้ใน iPhone iPad บ้างเพื่อเอามาตกแต่งต่อแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะเราสามารถทำได้จบครบในน้อง Air M1 อันนี้มันจะช่วยแก้ได้หลายเรื่องมากอย่างเช่นใครที่เคยบอกนัทว่าอยากตัดคลิปใน MacBook แต่ว่าไม่ถนัดหรือว่าไม่คล่องกับการใช้โปรแกรมอย่างเช่น Final Cut Pro หรือว่า Premiere Pro ต่างๆตอนนี้ปัญหานี้ก็จะหมดไปเพราะว่าโหลดแอปตัดต่อจาก iPhone iPad มาใช้ได้นะคะอย่างเช่น KineMaster น้อง Wallo InShot อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถนัดแบบไหนสามารถไปโหลดใน App Store แล้วก็ Install เข้ามาตัดได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่สนุกสนานมากทุกคนแล้วก็มันอยู่ในเครื่องเดียวไม่ต้องแบบ Export ไปนู่นไปนี่แต่ทุกคนมันจะมีบางแอปที่แบบเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ใน MacBook เขาก็จะไม่มีให้โหลดนะคะอย่างเช่นเกมอะไรก็ตามที่มันแบบต้องถือจับเวียงไปเวียงมาอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็จะไม่มีให้โหลดเนาะหรือถ้าเกิดอีกอย่างนึงก็คือ Procreate เขาจะเน้นเกี่ยวกับการวาดรูปการใช้ Apple Pencil เนาะเพราะฉะนั้น Procreate ก็จะไม่มีให้โหลดในนี้เหมือนกันมันจะเป็นแล้วแต่ธรรมชาติของแอปด้วยว่ารองรับกับบน MacBook หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นักพัฒนาแอปคือเขาพัฒนาให้อยู่ใน MacBook ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากการตัดต่อแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นการจดโน้ตการทํา Mind Mapping หรือว่าทํา To Do List น่ารักก็จะมีแอปที่น่ารักเหล่านี้ค่ะรองรับเต็มไปหมดเลยเนาะก็คือมีทั้งของแอปMacBook เองด้วยหรือว่าจะเป็นแอปจาก iPhone iPad ด้วยก็ตามที่เราใช้กันได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้การใช้งานบน MacBook อ่ะมันมีความน่ารักมากขึ้นอย่างตอนแรกอ่ะนะเป็นคนคิดว่า MacBook อ่ะเรามีไว้เพื่อทำงานที่เป็นโหมดจริงจังต้องทำงาน only ต้องตัดต่อต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคนมันมีแอปใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็น่าใช้เยอะมากบน MacBook นะคะลูกเล่นมันก็แบบโซคิวมากอ่ะเราคิดเวลาถ้าเกิดเราไปซื้อ M1 มาเราจะทำคลิป What's on my MacBook มีแอปอะไรบ้างบน MacBook ของฉันแล้วก็มาในประเด็นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนชอบกังวลกันรวมถึงตัวนั้นด้วยนะก็เคยกังวลมาก่อนซื้อ MacBook เครื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการทำงานด้านเอกสารฝั่ง Microsoft นั่นเองนะเข้าใจมากเลยนะคะเรื่องความกังวลตรงนี้เพราะว่าตอนแรกนะก็กังวลแต่ว่าก็บอกได้เลยเหมือนกันว่าไม่ต้องกังวลเพราะทั้ง Word Excel แล้วก็ PowerPoint อ่ะค่ะเป็นแอปที่มีให้ทุกคนโหลดอยู่ใน App Store เลยโหลดแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้ได้แบบปกติเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถส่งงานผ่านไปผ่านมากับเพื่อนที่ใช้โน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการรับงานหรือว่าส่งงานไปข้างนอกอะไรงี้เลยเพราะมันสามารถไปมากันได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะคือแบบโฟลว์ปกติเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องงานเอกสารต่างๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของราคานะคะ MacBook Air M1 ถ้าเกิดเป็นราคานักศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ถึง 30,000 ก็คือเป็นเลขของ 29,600 บาทถ้าเกิดเป็น MacBook Pro M1 ในเมมที่เท่ากันก็คือจะอยู่ที่ราคา 39,600 บาทก็คือเพิ่มมา 10,000 เนาะถ้าเกิดเทียบกับ MacBook Pro ของนัทปี2018อ่ะอันนี้256 GB นะคะทุกคนนัทซื้อมาตอนนั้นมันเป็นเลข63,000คือแบบตอนนั้นก็คือแบบอ๋อฉันยอมสู้เพื่อเอามาทำงานมันทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ราคาของ MacBook เขาปรับลงมาแล้วให้มันเอื้อมถึงมากขึ้นสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของนัทก็คือถ้าเกิดใครได้ทำงานลักษณะประมาณนัทหรือว่ามีงานเอกสารหรืออยากได้โน้ตบุ๊กสักเครื่องในการเอาไว้ประกอบการเรียนหรือประกอบการทำงานต่างๆลงทุนทีเดียวแล้วใช้งานได้ยาวๆถึง 4-5 ปีเลยเราก็เลยว่า MacBook Air M1 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้เนาะแล้วก็จะมีคำถามอีกอันนึงตามมาเสมอนะคะก็คือจะเลือกเป็น MacBook Pro หรือว่าเป็น MacBook Air ดีเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่นัทเนี่ยไปขอยืมตัว Air M1 มานะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดคนน้องเขาดีอ่ะคนพี่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าใครแบบเหมาะกับ Air หรือว่าเหมาะกับ Pro มากกว่ากันถ้าสรุปสั้นๆจากประสบการณ์การทำงานของเราแล้วก็สายงานที่เราทำงานกับ MacBook มาต่างๆนะคะเราจะสรุปประมาณว่า MacBook Air นั้นว่าจะเป็นคนที่เหมาะกับการทำงานด้านเอกสารแล้วก็ชอบพกคอมนะคะออกไปทำงานข้างนอกเพราะว่าเขามีน้ำหนักเบาเนาะพวกการทำตัดต่อกราฟิกอะไรต่างๆก็สามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีเลยถ้าเกิดเป็น Pro
เนี่ยนัดคิดว่ามันเหมือนกับแอร์ทุกอย่างโปรสามารถทำได้เหมือนแอร์ทุกอย่างแต่ว่าจะบวกเพิ่มจะ plus เพิ่มก็คือทำกราฟิกเยอะใช้ตระกูล Adobe หนักๆตัดต่อคลิปหนักลงช่องตัดคลิปส่งงานลูกค้าอะไรก็ได้ที่เหมือนแอร์หมดเลยแต่ว่ามันเป็นสเกลที่หนักขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวโปรมันจะมีความจริงจังมากขึ้นแล้วก็รองรับคนที่ทำงานหนักๆอ่ะหนักหมายความว่าเปิดโปรแกรมและโปรแกรมพร้อมกันตัดต่อ 4K คุณเหมาะกับโปรมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ในลักษณะถึงขั้นนั้นนัดคิดว่าแอร์ก็ครอบคลุมแล้วนะคะแล้วก็ราคาน่ารักกว่าด้วยแต่อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนัดนะคะจากแบบประสบการณ์การใช้งานแล้วก็สายงานที่ทำอยู่กับ MacBook เนาะหรือว่าถ้าเกิดมีพี่ๆน้องๆที่ทำงานสโคปอื่นที่ใช้ MacBook ด้วยก็สามารถให้คำแนะนำได้นะคะและนี่ก็เลยกลายเป็นประสบการณ์การใช้งานน้อง MacBook Air M1 ของเราตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะมันก็เลยจะเข้าคอนเซ็ปต์ครอบครัวเราเหมือนเดิมนะคะนอกจากครอบครัวนักไปแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวนักคุ้มซื้ออะไรมาต้องใช้ให้คุ้มเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยแบบพยายามดูว่ามันคุ้มกับเงินเราที่จะไปซื้อไหมซึ่งคุ้มค่ะซื้อไหมซื้อค่ะเดี๋ยวเจอกัน What's on my MacBook ต้องมาดันๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ MacBook มาฝากอีกแน่นอนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย